สวัสดีครับ AFPay และ GMM 25นะครับตามผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกนะครับฤดูกาล2021ถึง2022นะครับเกมนัดเปิดสนามครับไปกันที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับชมการแข่งขันในเกมระหว่าง PT ประจวบ FC และ ACG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับบุรีรัมย์เนี่ยจะเป็นยังไงครับเกมครึ่งแรกครับ PT ประจวบนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับอยู่ในเสื้อสีส้มกางเกงสีดำนะครับส่วนทางฝั่งเมืองทองครับวันนี้มาในชุดเยือนนะครับดูความต่อเนื่องของทีมนะครับฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าเล่นพอมีแววครับอ้าวแล้วให้มาลูกนี้แล้วหลุดยิงวิเทียบร้อยครับ1-0เลยครับโอ้ยประตูแรกของเฟลาดอซานโตสครับผู้เปิดตัวกับทีมต้นสังกัดใหม่ได้สวยสดงดงามเลยครับกองหน้าชาวบราซิลครับ1-0ไปแล้วครับพีดีประจวบ FC ดูครับจากลูกทุ่งจังหวะนี้ครับทุ่งแล้วก็พลิกจังหวะนิดนึงครับในการตวัดของวินเล่นมอต้าครับแล้วก็จ่ายกับเฟเรราดอสตอสที่วิ่งสอดเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไปครับ1ประตูต่อ0ครับนาทีที่4พีทีประจวบ FC ครับขึ้นนำเมืองทองยูไนเต็ดครับลูคัสโรชาได้ไปยกมือฟ้องแต่ว่าตัวที่ไปห้อยอยู่คือแบ็คขวานะครับสุพอปินากาตาโพนะครับเจาะมันยากเหมือนกันแล้วครับพีดีประจวบที่เกมรับก็เหนียวทิ้งมาทางขวาเกี่ยวติดด้วยครับแต่ว่าตามไปเล่นยังทันอยู่ครับสุพรไหลขึ้นมาบอลที่วงสกรวงสกรให้กับสุพรเปิดโด่งโรยๆมาลูกนี้ชกทิ้งออกไปก่อนครับมีตัวเข้าไปช้านะครับอดิศักดิ์ไกรสอนวันเฉลิมหยอดออกมาอนาวินมงทันทีอาแล้วครับโฉบมาเล่นได้ด้วยครับเมธีคืนอนาวินเข้าซ้ายแล้วจริงลูกนี้เบาเกินไปแล้วโอ้โหวีระเทพเปิดมาข้ามหลอกสวยแล้วได้จริงลูกนี้ปั่นปลายมือครับจังหวะซัดของอดิศักดิ์ไกรสอนครับโอ้โหโชว์ซูเปอร์เซฟเลยครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะวิ่งหลอกครับแล้วแปะเบิ้ลมาจังหวะนี้ทำได้ดีแล้วกดด้วยเท้าขวานะครับของอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับแต่ว่าบอลจะมุดเข้าประตูอยู่แล้วยังไวครับขวัญชัยสุขล้อมปัดปลายนิ้วออกหลังไม่ได้นะครับหยอดไปตรงกลางประตูครับโดนเคลียร์ทิ้งวงสกรเก็บได้แปะคืนกลับมาครับสุพรวีระเทพให้วงสกรเติมมาลูกนี้ไม่ทันครับบอลออกไปก่อนแล้วครับอานาวินจูจีนครับอยู่ที่บอลได้เหลี่ยมเท้าขวาข้างถนัดด้วยครับแต่น่าจะเลือกเปิดครับอ้าวเป็นซ้ายหยอดตัดสินใจยิงเลยครับเดี๋ยวต้องดูอู้สารัตน์ปองสุวรรณครับวิ่งเข้ามาในจอเฉยครับแล้วอัดด้วยซ้ายแต่บอลก็เบาเกินไปแล้วสมพรยศเองก็ไม่หลับด้วยนะครับเปิดโดยอนาวินครับปั่นมาเสาแรกโอ้เปิดไม่ขึ้นโอ้โหแต่ว่าแม่เกือบเข้าครับบอลไปติดวัฒนากรนะครับที่ยืนคุมเสาแรกครับโอ้โหบอลเปิดมาเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วของนาวินชุดจีนครับแต่บอลมันตกพื้นนะครับแล้วเข้ามาตรงกรอบนะครับแบ็คขวาแบ็คซ้ายที่โดนกันหมดแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวดูครับลูกนี้ว่ามันจะไปเข้าได้ยังไงครับบอลมาแฉลบพิชาแล้วนั่นนะครับวัฒนากรไปยืนเบียดกับเสาแรกสกัดออกมาพอดีครับครับสุพรมองในกรอบแล้วก็หยอดมาลูกนี้เอาสกัดไม่ดีมากโอ้โหพีราวัตรครับเกือบไปครับขวัญชัยก็ชะงักไปแล้วนะครับวีระเทพโยนเข้าไปใหม่ครับอ้าวมีทิ้งตัวล้มบุรสินไม่ว่าอะไรครับอ้าวแล้วไปเบรกเกมลูกนี้น่าจะอีกหนึ่งเหลืองเลยครับของเมืองทองยูไนเต็ดครับวิลเลียมป๊อปก็นอนอยู่ครับดูครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับจังหวะวิลเลียมป๊อปเนี่ยล่วงลงไปนะครับแล้วจังหวะ2นี่นะครับเนี่ยจังหวะจะเตะนะครับง้างเท้าจะเตะอยู่แล้วครับแต่นี่ก็โดดมาขวางเลยครับวงสกรฝากมาที่วีระเทพเปิดจัดมาอดิศักดิ์เบิ้ลต่ออาแล้วครับลูกนี้เข้าซ้ายแล้วจริงติดบล็อกอีกครับแต่สุดท้ายนะครับเป็นพีรวัฒน์อัครธรรมครับที่นอนใส่ไม่ได้แต่ว่าจังหวะนี้ครับครับอดิศักดิ์เข้าขวายิงก็ติดบล็อกอัดนันครับที่ตัวในสนามนี่เข้ากันนะครับโอ้โหพี่ประจวบนี่ขวาได้หมดแต่ว่าลูกนี้ถ้าเข้าไปก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าชาติชายมองยาวครับแล้วหยอดมาลูกนี้แล้วครับสุพรโดนอัดล้มไปวุ้นสิไม่ว่าแล้วแทงมาหลุดสวยเลยครับอดิศักดิ์เปิดเข้ากลางติดอีกแล้วครับอัดนันครับยังสกัดครับไปดักทางเสาแรกไว้ได้ครับโอ้โหเสาแรกที่มีสะดอวิสัยเย็บนี่เติมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วพีดีประจวบได้สวนแล้วครับน่ากลัวครับจังหวะของเมธีโดนเข้าด้านหลังอุตสินไม่ว่าอะไรนะครับชี้ว่าเข้าบอลครับไม่ฟาวครับลุยต่อบอลที่อดิศักดิ์
อดิศักดิ์ให้มาสุพรบอลแรกไม่ดีแก้ไขสุดเส้นหลังแล้วหยอดมาลูกนี้บอลไปชนคานครับโอ้เกือบจะกลายเป็นดีครับลูกเปิดของสุพรปินากาตาโพครับเมืองทองมาอีกครั้งนึงครับพิชามองซ้ายมองขวาพิชายังเก็บบอลไว้กับตัวให้มีซาเยฟเข้ากลางมาครับวีระเทพลองยิงไกลลูกนี้ฝ่ายมือครับครึ่งแรกจะเซฟลูกยิงไกลแบบนี้ของอดิศักดิ์มาครั้งนึงแล้วนะครับวีระเทพเปิดมาพักอกแล้วสุดท้ายได้จบยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะซัดด้วยซ้ายของวิลเลียนป๊อปครับโอ้ยอย่างน้อยได้จบครับมาจบเรื่อยๆครับของเมืองทองรู้ด้วยกันที่แล้วเนี่ยเมืองทองไม่สามารถเอาชนะพิธีประจบได้เลยนะครับแพ้หนึ่งนัดแล้วก็เสมอหนึ่งนัดครับเสมอในบ้าน 3-3 นะครับแล้วก็ไปเยือนที่3อ่าวสเตเดียมแพ้ 0-1 ครับมาอีกครั้งนึงครับสุพรเปิดซ้ายลูกนี้บอลเสา2ชิมเรียบร้อยครับเอาจนได้ครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากวิลเลียนป๊อปนาที69ของการแข่งขันครับตีเสมอสำเร็จแล้วครับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับวิลเลียนป๊อปครับทำประตูแรกนะครับของศึกยูโรไทยลีกนะครับให้กับเมืองทองฤดูกาลใหม่นะครับครับดูกันอีกครั้งครับดูจังหวะทำชิ่งกันจังหวะนี้ครับเติมขึ้นมาครับสุพรเปิดด้วยเท้าซ้ายครับลูกนี้ไม่ออฟไซด์ด้วยนะครับเพราะวิ่งอ้อมมาด้านหลังนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าบอลไปโดนศีรษะของปรเมศหรือเปล่าถ้าโดนศีรษะปรเมศอาจจะออฟไซด์นะครับครับแต่ถ้าไม่โดนไม่ออฟไซด์ครับเนี่ยก็ชี้กันตรงนี้แหละครับเดี๋ยวทีม VR ยังไงต้องเช็คอยู่แล้วนี่ครับจังหวะเนี่ยบอลตกพื้นมาแต่ว่ายังไหวครับใช้เท้าจิ้มไปนิดเดียวครับลูกนี้ต้องดูครับยังไงเพื่อความชัวร์ครับมาเช็คเองครับผู้สินมูลส่งการบุญมีเกียรตินะครับมือสักครู่เลยครับปรึกษาครับกัจจภูมิมีสีได้ชานะครับเนี่ยครับดูวันช็อตนี้แหละครับทางจอซ้ายนะครับดูวันช็อตว่าบอลโดนหัวหรือเปล่าเป็นสะดอมิสเยฟนะครับไม่ใช่ปรเมศอัตวิไลคือผู้ตัดสินก็ขอดูมุมตรงนี้แหละครับว่าโดนไม่โดนเอาละครับดูเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ก็ต้องดูครับได้ครับดูครับเป็นประตูตีเสมอนะครับของทางเมืองทองยูไนเต็ดนะครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับโอเคครับก็จะเปลี่ยน2ตัวพร้อมกันเลยนะครับหยอดมาลูกนี้ได้เช็ดแล้วจังหวะนี้โอ้โหปาลาเม่เนี่ยเช็ดมานะครับแล้วก็จบโดยลูคัสโรชาครับขึ้นมานี่ขอทำประตูเลยครับลูคัสอานาวินพลิกไปเล่นเองสวยครับแต่ว่ายังไปไหนไม่ค่อยรอดถูไถมาเอาแล้วจ่ายเพื่อนได้ด้วยครับประสิทธิ์ต่อมาที่เฟรเรราซานโตสครับเฟรเรราให้กับสลันยูไหลคืนประสิทธิ์เข้าสายจริงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะจบด้วยซ้ายของประสิทธิ์จันทุมครับจากครึ่งหลังนี่ก็ถือว่าเกมบุกของเมืองทองก็มาดีครับแล้วก็ค่อนข้างจะหลากหลายด้วยนะครับอดิศักดิ์พลิกมาอัดนันดักได้อ้าวสลันยูจะคล้องแต่ว่าโดนเจสซี่เคอร์เลนครับบีบมาเอาละครับรับเมืองทองแย่งไปได้ให้มาลูกนี้ปอลาเมสซัดแล้วก็1ครับจากซุปเปอร์ซับตัวสำรองครับปรเมศอาจวิไลนาทีที่80ครับโอ้โหนี่ครับตัวทีเด็ดของมาริโอ ลอฟสกี้เลยนะครับปรเมศอาจวิไลครับลูกนี้เป็นความผิดพลาดของเนี่ยครับแบ็คซ้ายสลันยูอินตาร่านะครับไปพลาดโดนเจสซี่เคอร์เลนครับและเคอร์เลนที่มาจับบอลแรกดีนะครับทำให้ตามไปเล่นต่อง่ายครับกดด้วยขวาเต็มข้อเลยครับเสาแรกลูกนี้ปัดไม่ออกครับทางขวัญชัยนี่สองประสาทนะครับตัวสำรองนะครับดูซี่เคเรนเนี่ยเพิ่งลงมานะครับจ่ายมาจังหวะนี้ทำได้ดีครับปรเมศอัศวิไลยิงได้ดีด้วยครับลูกนี้ยิงแรงด้วยครับโอ้โหพยายามที่จะปัดแล้วครับขวัญใจสุขล้อมแต่ก็ไม่อยู่ครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับเมืองทองยูไนเต็ดแซงพีทีประจวบ FC ขึ้นนำนะครับว่าจวบเองก็ไปรับเกินก็ต้องพยายามดันขึ้นมาแล้วครับตอนนี้อ้าวบีบแล้วบีบได้ด้วยเอาละครับโมต้าแย่งบอลจากพีระเทพโมต้ายิงลูกนี้โอ้โหปลายมือครับแม่แนวรับของเมืองทองยูไนเต็ดพลาดกันเองครับสมพรบอกโอ้เล่นแบบนี้เล่นได้ยังไงครับโอ้โหวันมันจะไม่มีอะไรครับเนี่ยจังหวะเล่นชิงไปชิงมาสุดท้ายพลาดเองนะครับแล้วเกือบโดนจังหวะนี้ครับคือสมพรเนี่ย
ยืนผิดตำแหน่งด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ขยับเดินขึ้นมาตามแนวรับของตัวเองแต่พอพลาดโอ้โหยังดีครับลูกนี้บอลที่วิลเลนป๊อปครับโอ้โหมีเจสซี่เคเลนเอาแต่ลอดขายังไปต่อยังไปต่อเปิดลูกนี้เอาละครับโอกาสลุ้น 3-1 ได้ซัดลูกนี้ติดครับจะฟ้องว่าติดแขนนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับจังหวะยิงของซาดอมิซาเยฟเดี๋ยวก็มีแต่ว่าถ้าโดนแขนจริงก็ไม่ต้องหัวเลยครับผมยังไงซะมี VR อยู่แล้วครับนี่ครับแล้วก็จังหวะนี้เหมือนจะมีแฮนด์บอลแต่ผู้ตัดสินไม่ได้เป่านะครับนี่ครับจังหวะที่ยิงของซาดอมิซาเยฟนะครับยันจะฟ้องเนี่ยครับมีธงขึ้นมาจากผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับว่ามีการล้ำหน้าเกิดขึ้นก่อนการมี VR มาช่วยก็ทำให้การตัดสินนี่หลายๆสถานการณ์นะครับค่อนข้างจะเคลียร์นะครับเราดูถ่ายทอดสดเองเราก็เห็นจังหวะนะครับพีดีประจวบว่าจะโดนหรือเปล่าเพราะจริงๆดูเมื่อสักครู่นี้จังหวะก็ออฟไซด์ก็ก้ำกึ่งครับสุดท้ายยืนยันคำตัดสินนะครับยืนยันว่าเป็นออฟไซด์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูครับไม่ต้องไปดูว่าโดนแขนไม่โดนแขนครับเอาละครับอภิชาติแหวกมาสวยอภิชาติเปิดลูกนี้แล้วจริงติดตู่ฟ้องโดนแขนแล้วจุดโทษครับโอ้โหแม่ลูกนี้ผู้ตัดสินแล้วค่อนข้างจะมั่นใจครับชี้เสร็จเดินมาแจกใบเหลืองด้วยครับคือเหมือนกับจะนอนเจ็บเพื่อเก็บอาการแต่ก็ไม่รอดครับจังหวะแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษของชาติชายแสงดาวครับต้องชมครับจังหวะพาบอลมาครับของอภิชาติครับที่จ่ายมาแล้วจังหวะนี้ยิงครับไปโดนนี่ครับไปโดนข้อศอกขวาครับลูกนี้ชัดเจนครับแล้วก็เป็นจังหวะยกตั้งขึ้นมาด้วยนะครับคนนี้ครับเซ็งเลยครับมาโยยูรอฟสกี้ท้ายเกมแล้วนะครับผมเสียจุดโทษผมจะเก็บ3แต้มแบบชัวร์ๆอยู่แล้วครับดูครับ VR ก็เช็คอีกครั้งนึงนะครับหรือบอลไปโดนแขนของทางชาติชายแสงดาวนะครับจังหวะพอดีนะครับและทิศทางของบอลเนี่ยมันพุ่งเข้าหากรอบนะครับคือถ้าไม่โดนแขนลูกนี้ก็มีลุ้นที่จะเป็นประตูนะครับให้สัญญาแล้วครับวิ่งมาแล้วก็ซัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสมพรเดาถูกทางครับพุ่งไปขวามือตัวเองแต่ปัดไม่ออกครับโมต้ายิงดีจริงครับตีเสมอให้กับพีดีประจวบนาที90เลยครับก็ทำได้นะครับพีทีประจวบ FC ครับจากจุดโทษของวิลเลนโมต้านะครับนาทีที่90ครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับดูครับจังหวะยิงด้วยเท้าขวาครับโดนมือด้วยนะครับสมพรยศไปถูกทางแล้วแต่ปัดออกมาไม่ได้ครับบอลแรงครับลูกนี้เตะมุมครับปั่นมาเสาแรกหม่งทิ้งออกไปได้เก็บหน้ากลับเหตุโทษพัชรพลไปทางซ้ายครับเจสซี่เคเลนแต่งเข้าขวาแล้วก็หยอดเร็วโรยมาลูกนี้หม่งทิ้งออกไปได้หนุนมาใหม่ครับอ้าวลูกนี้ไปฟ้องแฮนด์บอลผู้สิไม่ว่าอะไรก็แล้วมาพร้อมกับสัญญาณนกหวีดยาวครับเกมที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับจบ90นาทีครับพีดีประจวบ FC กับเมืองทองยูไนเต็ดเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับ